สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท้องข่าวธุรกิจนะครับทางเนชั่นทีวีช่อง22ครับซาวนี้ยังคงอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวใหญ่ที่น่าติดตามโดยเฉพาะในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการประมูลนะครับที่ดินของสถานทูตของอังกฤษซึ่งล่าสุดนะครับทางกลุ่มของเซนทันและก็ปันธมิตรนั้นเป็นผู้ที่ชนะสําหรับการประมูลในครั้งนี้นะครับด้วยวงเงินนะครับสูงถึงกว่า19,000้าาบท โดยทางกระทรวงการต่างประเทศของสหราชาอาณาจักรนะครับก็มีการเปิดเผยถึงการประมูลหรือว่าการขายที่ดินของสถานเอกอัครราชาทูตป,ประจําประเทศไทยในราคาถึงกว่า420ล้านปอนด์นะครับหรือว่าประมาณ19,000ล้านบาทโดยเป็นการขายนะครับให้กับกลุ่มร่วมทุนระหว่างฮ่องกงแลนด์นะครับแล้วก็บริษัทการบริหารจัดการและพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนําในเครือจาดีนแมททิสันโฮดดิ้งและก็กลุ่มเซ็นทัลนะครับซึ่งนับเป็นวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการขายมูลค่าเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางกระทรวงด้วยส่วนสําหรับเงินที่ได้จากการขายในครั้งนี้นะครับ ทางสถานทูตของอังกฤษเองก็จะมีการนำไปใช้นะครับในการปรับปรุงอาคารสถานทูตอังกฤษอีก30-40แห่งทั่วโลกนะครับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและก็หลังจากการขายที่ดินดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการทูตอังกฤษที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพก็จะมีกำหนดย้ายไปทำงานนะครับที่แห่งใหม่ก็คืออาคาร AIA s a สาทรทาวเวอภายใต้สัญญาเช่า15ปีตั้งแต่ปีหน้านะครับในปี2562 ก่อนหน้านี้นะครับมีการวิเคราะห์นะครับสำหรับนักวิเคราะห์เองในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มเซนท่นเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ชนะในการประมูลในครั้งนี้จริงๆนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ย่านชิดลมเพินจิตให้เป็นย่านลักชัวรี่สมบูรณ์แบบของกรุงเทพจากเดิมที่ตอนนี้นะครับห้างสรรพสินค้าเซนท่านชิดลมเซนท่านแอมบาซซีและก็โรงแรมปาคไฮแอทระดับ6ดาวเปิดให้บริการในย่านนี้แล้ว โดยทางฝั่งของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของบริษัทกลุ่มเซ็นทัลคุณทศเจียราธิวัตรก็เคยมีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าการพัฒนาโครงการบนที่ดินของสถานทูตอังกฤษในพื้นที่23ไร่ย่านใจกลางเมืองอาจจะต้องมีการใช้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาทและก็จะเป็นโครงการใหญ่ที่สุดของกลุ่มเซ็นทัลทั้งในเชิงการลงทุนและก็การพัฒนานะครับ ส่วนการขายที่ดินอีก23ไร่ราคา19,000ล้านบาทหรือว่าเฉลี่ยตารางวาละ2ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปี2549ที่กลุ่มชนทเท่านั้นเคยซื้อที่ดินสถานทูตอังกฤษจำนวน10ไร่ในราคาต่อตารางวานะครับ950,000บาทต่อตารางวาซึ่งในขณะนั้นก็เป็นราคาที่แพงที่สุดนะครับเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอมบาซี ส่วนสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่นะครับคาดว่าจะเป็นโครงการมิกซ์ยูสทั้งศูนย์การค้าอาหารนะครับสำนักงานโรงแรมรวมทั้งคอนโดมิเนียมแบบซูเปอร์รักชัวรีโดยจะเป็นการเน้นในกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศครับ